สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผม11LC สำหรับเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้เรียกได้ว่าเป็น EP ที่พิเศษมากๆครับเพราะว่าหลอนตามสั่งของเราเดินทางกันมาถึง EP ที่100แล้วนะครับเรื่องเล่าเรื่องราวความสยองขวัญต่างๆที่ผมเล่าให้คุณฟังตั้งแต่ EP 1ยัน EP ที่100นี้แต่ละเรื่องจะมีความสยองขวัญมีความหลอนและมีความลึกลับต่างกันไปซึ่งใน EP ที่100นี้ครับผมขออนุญาตกลับมาเล่าเรื่องในรูปแบบ Rule of Horror อีกครั้งหนึ่งครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎสยองขวัญ นั่นเองหลายๆคนเนี่ยที่ได้ฟังเรื่องเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกฎแล้วรู้สึกว่าอินไปกับมันรู้สึกว่าเรื่องราวของเกี่ยวกับกฎนี้มันหลอนเป็นพิเศษต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องเล่าสยองขวัญเกี่ยวกับกฎเนี่ยถ้าอยากจะให้หลอนไปกว่านี้จะต้องหลับตาแล้วก็ฟังแล้วก็จินตนาการตามไปครับว่าคุณเองนั้นกำลังพบเจอเรื่องราวหลอนๆนี้อยู่ซึ่งเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังใน EP ที่100นี้เป็นเรื่องของกฎในการขึ้นรถเมล์รอบสุดท้ายครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันก่อนอื่นผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆครับเรื่องราวเรื่องนี้ถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งซึ่งตัวของเขาเองนี้ครับไปประสบพบเจอมาเมื่อตอนที่เขาได้เข้ามาทำงานในกรุงเทพใหม่ๆครับผมต้องพาทุกคนนั้นย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วครั้งที่เขานั้นเนี่ยได้เข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ครั้งแรกซึ่งมาพร้อมกับกีตาร์1ตัวในวันนั้นครับเขาเนี่ยใช้เวลาทั้งวันในการไปสมัครเล่นดนตรีกลางคืนตามร้านอาหารตามผับต่างๆแต่ก็ไม่มีร้านไหนที่รับเขาเข้าทำงานเลยครับทำให้เขานั้นรู้สึกเฟลแล้วก็ท้อแท้มากๆแต่ถึงอย่างนั้นเขาเองนั้นก็ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาในครั้งนี้หรอกครับก็คิดในใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปหาร้านอาหารอื่นเนี่ยเพื่อออดิชั่นใหม่ดีกว่าแต่ทว่าในคืนนี้สิครับเขานั้นเข้ากรุงเทพมาเงินที่ติดตัวมาเนี่ยก็มีน้อยนิดจะไปเช็คอินโรงแรมเนี่ยก็ไม่ได้ครับเงินที่มีติดตัวมานี้มันไม่น่าจะเพียงพอทำให้ตัวของเขานั้นต้องนั่งคิดอยู่ข้างทางสักครู่หนึ่งครับคิดถึงในเมื่อสมัยก่อนในช่วงที่ต้องปากกัดตีนถีบมันเป็นเวลาที่แสนจะลำบากแต่มันก็ต้องฝ่าฟันไปให้ได้นั่งคิดอยู่สักพักก็ได้ข้อสรุปครับว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นรถเมล์ไปนอนที่สถานีขนส่งเอาก็แล้วกันอย่างน้อยมันก็น่าจะปลอดภัยกว่านอนข้างถนนตรงนี้ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายครับก็หอบกีตาร์แล้วก็เดินไปนั่งรออยู่ตรงจุดรอรถแถวนั้นเนี่ยมันเป็นถนนค่อนข้างที่จะเงียบสงบเวลาตอนนี้ไม่มีผู้คนมากมายลูกนาฬิกาขึ้นมาดูก็พบว่านี่มันเวลาเกือบจะ3 ทุ่มแล้วก็นั่งคิดในใจแล้วก็ยังคงกังวลอยู่ครับว่ามันจะมีรถเมล์วิ่งมาอยู่ไหมในระหว่างที่กำลังนั่งคิดไปอยู่นั้นว่ารถเมล์ที่กำลังรอเนี่ยมันจะเข้ามาที่ป้ายนี้ไหมสายตาก็เหลือบไปเห็นป้ายที่แปะอยู่ที่เสาซึ่งมันเกี่ยวกับข่าวการหายตัวไปอย่างปริศนาของนักศึกษารายหนึ่งซึ่งในเนื้อหาข่าวนี้ครับเหมือนกับว่าจะมีการเขียนว่ามีการพบเห็นน้องนักศึกษาคนนี้ที่หายตัวไปครั้งสุดท้ายที่ป้ายรถเมล์แห่งนี้เมื่อตัวของเขาได้เห็นข่าวดังกล่าวแล้วครับมันยิ่งทำให้เขานั้นรู้สึกกลัวมากกว่าเดิมนั่งรอไปก็ระแวงไปครับคิดไปต่างๆนานาว่าป้ายรถเมล์แห่งนี้มันน่าจะมีพวกฆาตกรโรคจิตมาจับตัวไปอย่างแน่นอนก็นั่งไปได้อยู่ประมาณ20นาทีกว่าๆหลังจากนั้นครับเขาเองเนี่ยก็เห็นครับว่ามันมีแสงไฟหน้ารถคันใหญ่ๆวิ่งมาจากอีกทางของถนนแล้วก็พบครับว่าแสงไฟที่เขาเห็นนั้นมันคือรถเมย์ครับในใจเนี่ยก็โล่งอกขึ้นมาทันทีอย่างน้อยๆเนี่ยก็ยังมีรถเมย์วิ่งอยู่เขานั้นก็ไม่รอช้าครับรีบลุกขึ้นไปโบกรถเมย์ทันทีรถเมย์ที่วิ่งมาด้วยความเร็วนั้นก็ค่อยๆชะลอลงอย่างช้าๆแล้วก็มาจอดอยู่ตรงหน้าของเขาและประตูรถเมย์ก็เปิดขึ้นรถเมย์คันนี้ครับเป็นรถเมย์สีแดงสภาพเนี่ยดูค่อนข้างที่จะเก่าเพราะว่าสีของรถเมย์รอบข้างนี้มันถลอกพอสมควรแต่ถึงอย่างนั้นเขาเองก็ไม่รอช้าครับรีบขึ้นรถเมย์คันนี้ไปทันทีพ
พอขึ้นไปแล้วก็พบว่าไม่ใช่แค่ข้างนอกครับที่มันดูเก่าข้างในเนี่ยมันก็เก่ามากๆเบาะเนี่ยก็ดูฉีกขาดหลายตัวเหมือนกันแถมในรถเนี่ยก็ไม่มีไฟครับมีเพียงแค่แสงไฟจากท้ายรถเท่านั้นที่ส่องทะลุกระจกเข้ามาเขานั้นเนี่ยก็กวาดสายตามองไปรอบๆครับรถเมล์คันนี้มันไม่มีผู้โดยสารคนอื่นเลยก็เหลือไปเห็นได้ครับว่าโอเคเบาะหลังสุดตรงข้างหน้าต่างมันมีป้ายเขียนเอาไว้ครับว่าโปรดนั่งตรงนี้เท่านั้นเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเอะใจครับแต่ก็ต้องไปนั่งตามนั้นเพราะยังไงแล้วเขาเองเนี่ยก็กะจะไปนั่งอยู่ที่ท้ายรถเมล์อยู่แล้วหลังจากนั้นครับรถเมล์คันที่เขานั่งเนี่ยก็ออกตัวไปได้ไม่นานโทรศัพท์ที่พกมาเนี่ยเป็นรุ่นเก่าเป็นโทรศัพท์ของญาติข้างบ้านด้วยซ้ำไปที่ญาติคนนี้เนี่ยยกให้เขาครับเอาไว้ใช้ติดต่อกับทางบ้านพอรู้ว่าจะเข้ามาทำงานมาหาเงินในกรุงเทพโทรศัพท์ที่พกมาในกระเป๋ามันก็สั่นจนน่ากลัวครับด้วยความที่ว่ามันเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าๆเป็นแค่ปุ่มกดธรรมดาเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูครับพอกดเข้ามาดูแล้วเนี่ยมันเป็น SMS ของใครบางคนที่เขานั้นไม่รู้จัก SMS นี้ครับส่งมาบอกเขาว่าสวัสดีคุณผู้โชคร้ายทันทีที่ได้อ่านข้อความนี้เขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะงงพอสมควรครับว่ามันหมายความว่าอะไรไม่ทันได้คิดอะไรไปมากกว่านี้เบอร์ปริศนาที่ส่ง SMS เข้ามาก็ส่งข้อความกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับว่าคุณแย่แล้วล่ะที่ขึ้นมาบนรถเมล์คันนี้รถคันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากและมันคงไม่ทันแล้วที่จะแนะนำให้คุณรีบลงไปดังนั้นผมขอให้คุณทำตามคำแนะนำของผมถ้าอยากจะรอดยิ่งอ่านก็ยิ่งงงครับเขาเองนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นใครที่ส่งเข้ามาและมันต้องการอะไรกันแน่เขาก็เลยตัดสินใจครับที่จะพิมพ์ข้อความนี้กลับไปจะถามหน่อยครับว่าคุณเนี่ยคือใครแล้วต้องการอะไรในระหว่างที่กำลังจะพิมพ์ไปครับด้วยความที่ว่ามันเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าพวกตัวอักษรเนี่ยมันก็จะฝังอยู่ในตัวเลข1 2 3 4ก็กดไปกดผิดกดถูกไปอยู่นั้นครับมันก็ต้องใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยคุ้นชินแต่ในระหว่างที่กำลังพิมพ์นี้มันก็มีข้อความนี่แหละครับส่งมาอีกครั้งบอกว่าอย่าสนใจเลยว่าผมคือใครแต่ขอให้เชื่อผมเถอะว่าผมกำลังจะช่วยคุณให้รอดจากรถเมล์คันนี้แต่มันก็อยู่ที่ตัวคุณด้วยว่าจะทำได้ไหมผมได้เขียนสิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นกฎ10ข้อเมื่อคุณได้อ่านแล้วผมขอให้คุณนั้นทบทวนกฎทั้ง10ข้อนี้อีกทีและที่สำคัญคุณต้องอ่านกฎนี้ให้จบทันทีที่เขาเห็นข้อความนี้ครับเขาก็ยิ่งงงหนักกว่าเดิมใครกันที่มันส่งข้อความอะไรบ้าๆแบบนี้ขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจปิดโทรศัพท์แล้วก็โทรศัพท์ใส่ไปในกระเป๋ากางเกงตามเดิมแล้วก็นั่งชมวิวสองข้างทางไปแต่มีความรู้สึกว่าในระหว่างที่กำลังนั่งไปนี้ครับบรรยากาศรอบข้างนอกรถเมย์มันดูแปลกๆพิลึกและไม่นานครับก็มี SMS ของเบอร์ปริศนานั้นส่งกลับมาอีกครั้งเขาจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูครับพบว่าเบอร์ปริศนาของคนนั้นที่ส่งมารอบนี้ส่งมายาวเลยครับเขานั้นเนี่ยพิมพ์มาบอกว่ากฎ10ข้อสำหรับการนั่งรถเมล์สายนี้เพียงเขาได้อ่านข้อความตรงนี้มันก็ยิ่งทำให้เขานั้นกังวลมากกว่าเดิมนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันกฎทั้ง10ข้อนี้เราต้องอ่านจริงๆหรือนี่ตอนนั้นตัดสินใจว่าจะไม่อ่านกฎพวกนี้ครับก็เลยเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋ากางเกงแล้วก็ลุกขึ้นไปกดออดเพื่อให้รถเมล์นั้นหยุดแต่พยายามกดเท่าไหร่เหมือนกับว่าคนขับนี้จะไม่ยอมหยุดครับเขานั้นเนี่ยพยายามตะโกนบอกก็แล้วแต่ดูเหมือนกับว่าคนขับนี้จะไม่สนใจในสิ่งที่เขากำลังจะบอกเลยตอนนั้นก็พยายามตะโกนสุดเสียงครับว่าให้จอดลุงครับจอดจอดผมจะลงตรงนี้ครับผมจะลงตรงนี้แต่ทุกครั้งที่กดเหมือนกับว่าคนขับรถเมย์คนนี้จะยิ่งขับเร็วไปกว่าเดิมเขานั้นเนี่ยไม่มีทางเลือกจริงๆครับสุดท้ายก็ต้องกลับมานั่งที่เดิมแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอ่านในกฎบ้าบอนี้อีกครั้งกฎนี้เนี่ยมันเขียนเอาไว้ครับว่าข้อหนึ่งหลังจากที่รถออกตัวไปได้ไม่นานประตูจะปิดลงจำไว้ว่าอย่าเผลอหลับระหว่างทางเด็ดขาดและขอให้เช็คให้ดีว่าอุปกรณ์ที่คุณนำติดมาด้วยจะไม่มีเสียงใดๆดังออกมาเด็ดขาดจงปิดมันทั้งหมดเพื่อตัวคุณเองกฎข้อที่2ตลอดการเดินทางของรถเมล์คันนี้
จะมีการจอดป้ายรับคนอื่นอีกหลายครั้งและอาจจะมีผู้โดยสารคนอื่นขึ้นมาด้วยทุกครั้งที่มีการจอดคุณอย่าลงไปเด็ดขาดนั่นไม่ใช่สถานที่ที่คุณลงไปได้ที่ที่คุณจะลงไปได้ก็คือจุดสุดท้ายของรถเมล์สายนี้เท่านั้นและขอให้จำไว้ว่าทุกครั้งที่มีผู้โดยสารขึ้นมาให้คุณหลับตาจนรู้สึกว่าผู้โดยสารคนที่ขึ้นมานี้เขาไปนั่งกันหมดแล้วรถเนี่ยเคลื่อนออกแล้วผู้โดยสารเหล่านั้นจะไม่มานั่งที่เบาะหลังกับคุณหลังจากที่คุณมั่นใจว่าผู้โดยสารเหล่านี้นั่งไปแล้วแล้วรถเมล์เคลื่อนที่แล้วนั้นคุณถึงจะสามารถลืมตาได้จากนั้นคุณจะปลอดภัยหากคุณไม่ทำสิ่งใดให้เกิดเสียงข้อที่3กรณีนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นไม่มากนั่นก็คือผู้โดยสารคนอื่นที่ขึ้นมาจะรู้ว่าคุณอยู่ตรงนั้นและจะเริ่มพูดคุยและไถ่ถามกับคุณขอให้คุณอย่าตกใจหรืออย่าแสดงท่าทีใดๆโดยเด็ดขาดให้คุณนั่งนิ่งๆแล้วหลับตาต่อไปทำเหมือนว่าคุณนั้นไม่ได้ยินสิ่งที่เขาพูดคุณนั้นไม่เห็นเขาว่าเขานั้นมานั่งอยู่ข้างคุณให้คุณเมินเขาไปสักพักเขาจะเลิกสนใจคุณไปเองข้อที่4เมื่อรถแล่นไปถึงจุดที่ไร้แสงไฟข้างทางคุณจะได้ยินเสียงเหมือนคนพูดคุยกันไม่ว่าคุณจะได้ยินอะไรขอให้คุณนั้นอย่าสนใจหรืออย่าตกใจเมื่อรถเข้าสู่จุดที่มีแสงไฟอีกครั้งทุกอย่างมันจะกลับมาปกติเองข้อที่5กระเป๋ารถเมล์เขาจะเดินมาเก็บเงินค่าเดินทางจากคุณเมื่อกระเป๋ารถเมล์เดินมาขอให้คุณจ่ายเงินเท่าที่คุณมีพยายามอย่าสัมผัสโดนตัวกระเป๋ารถเมล์คนนี้โดยเด็ดขาดแม้แต่ปลายนิ้วก็ไม่ได้หลังจากที่มีการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วให้คุณนั้นเงยหน้าขึ้นไปและจ้องไปที่ดวงตาของกระเป๋ารถเมล์ประมาณ5วินาทีหลังจากนั้นให้หันไปมองทางอื่นทันทีครับกระเป๋ารถเมล์คนนี้จะเดินจากคุณไปเองเพียงเท่านี้คุณก็จะปลอดภัยแล้วในกรณีที่กระเป๋ารถเมล์ไม่ยอมเดินไปให้คุณนั้นจ่ายเงินเพิ่มและทำแบบเดิมอีกครั้งโดยมีโอกาสทั้งหมด3ครั้งนั่นหมายความว่าถ้ากระเป๋ารถเมล์มาเก็บเงินแล้วคุณจ่ายเงินเขาไปคือถ้าเกิดคุณลืมมองตาเขาเป็นเวลา5วินั่นแสดงว่าคุณจะต้องทำใหม่อีกครั้งหนึ่งครับคุณจะมีโอกาสเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นในการจ้องหน้ากับกระเป๋ารถเมล์คนนี้จ้องเพียงแค่5วิแล้วก็รีบหันหน้าไปทางอื่นโดยเร็วที่สุดถ้าหันหน้าไปแล้วหันกลับมากระเป๋ารถเมล์ยังยืนอยู่ที่เดิมนี้คุณจะต้องเริ่มทำใหม่ครับจะต้องเริ่มทำข้อ5ใหม่โดยการให้เงินอีกครั้งแล้วก็จ้องแบบเดิมจนกว่าเขาจะเดินหายไปข้อที่6จะมีอยู่1ครั้งที่รถเมล์นั้นจะแล่นมาถึงทางสามแพร่งตรงนั้นจะมีเกาะกลางถนนอยู่และจะมีสารเพียงตาตั้งอยู่บนนั้นหากคุณเห็นว่ามีสารให้คุณทำเพียงแค่ยกมือไหว้หนึ่งครั้งแต่ถ้าหากว่าตรงจุดนี้ไม่ได้มีเพียงแค่สารเพียงตาแต่มีอย่างอื่นอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคุณต้องก้มลงไปหลบอยู่ใต้เบาะทันทีข้อที่7หลังจากที่ผ่านทางสามแพร่งนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือรถจะแล่นเข้าสู่อุโมงค์มืดคนขับรถจะปิดไฟหน้าทำให้ในตอนนี้คุณจะรู้สึกถึงความเงียบความมืดซึ่งมันเกิดขึ้นภายในอุโมงค์คุณต้องใช้หูในการฟังให้ดีหากมีรถมาทางข้างหน้าและกำลังจะสวนกับรถเมย์ให้คุณสังเกตให้ดีครับว่ารถคันนั้นเปิดไฟหน้าหรือไม่หากรถคันนั้นเปิดไฟหน้าให้คุณก้มตัวลงหลบไปใต้เบาะจนกว่ารถคันนั้นจะผ่านไปแต่ถ้าหากรถคันที่สวนมาไม่ได้เปิดไฟให้คุณนั่งนิ่งๆต่อไปครับหากมีรถมาทางข้างหลังขอให้คุณฟังให้ดีว่ารถคันนั้นมันจะแซงคุณไปทางซ้ายหรือแซงคุณไปทางขวาโดยหากรถแซงด้านไหนขอให้คุณนั้นค่อยๆขยับไปที่เบาะอีกฝั่งตรงข้ามกับรถที่กำลังจะขับแซงไปหากไม่ทำพลาดคุณจะปลอดภัยข้อนี้เนี่ยบอกเอาไว้ครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีรถ
ที่ขับตามหลังมาแล้วกำลังจะแซงสมมุติว่าแซงซ้ายเราก็ต้องขยับตัวไปทางเบาะขวาแต่ถ้าเกิดแซงขวาเราก็ต้องขยับตัวมาทางเบาะซ้ายครับพอที่8หลังจากผ่านอุโมงค์มาแล้วครับขอให้คุณเตรียมตัวให้ดีสิ่งต่อไปนี้ที่จะเกิดขึ้นคุณจะรู้สึกว่ารถเมย์นั้นค่อยๆแล่นช้าลงและจอดลงในที่สุดการจอดในครั้งนี้ไม่ใช่การจอดรับผู้โดยสารครับประตูเนี่ยจะเริ่มเปิดขึ้นและจะมีชายชุดดำค่อยๆขึ้นมาบนรถชายชุดดำคนนี้จะเริ่มถามชื่อของผู้โดยสารคนอื่นถามตั้งแต่คนแรกเขาจะตอบเหมือนกันครับคือชื่อแล้วก็ตามด้วยวันบางอย่างเช่นสมมุติว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นชื่อโรจน์คนที่ชื่อโรจน์เนี่ยก็จะตอบชายชุดดำคนนี้ว่าผมชื่อโรจน์3 เมษา 2563ขอให้คุณจำสิ่งที่ผู้โดยสารพูดออกมาทุกคนเมื่อชายชุดดำเนี่ยเดินมาถึงคุณหากเขาถามแค่ชื่อคุณนั่นหมายความว่าคุณโชคดีแล้วให้คุณตอบชื่อคุณไปและตามด้วยวันที่อะไรก็ได้ครับวันที่อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งขอแนะนำให้เป็นวันที่ของเมื่อวานและเขานั้นจะกลับลงรถไปหากเขาเดินมาแล้วไม่ถามอะไรเลยแต่กลับเดินไปหาคุณแล้วชี้ไปทางผู้โดยสารคนอื่นคุณจะต้องตอบให้ได้ว่าคนที่เขาชี้นั้นชื่ออะไรและวันที่อะไรที่ผู้โดยสารคนนั้นพูดออกมาอย่าได้พลาดเป็นอันขาดนะครับชายชุดดำเนี่ยเขาจะถามคุณจนกว่าจะพอใจหากคุณไม่ทำพลาดเขาจะลงรถไปเองข้อนี้เนี่ยมีความสลับซับซ้อนพอสมควรครับนั่นหมายความว่าชายชุดดำที่ขึ้นมาเขาเนี่ยจะเริ่มถามผู้โดยสารคนอื่นๆที่นั่งอยู่หน้าคุณครับว่าชื่ออะไรวันที่อะไรเขาจะถามมาเรื่อยๆจนมาถึงคุณที่นั่งอยู่เบาะสุดท้ายถ้าเมื่อเขาเดินมาถึงแล้วเขาถามว่าคุณชื่ออะไรเนี่ยให้เราบอกชื่อแล้วก็วันที่อะไรบางอย่างไปครับแต่ถ้าเขาเดินมาแล้วไม่ถามและเขากลับไปชี้อีกคนนึงที่นั่งก่อนหน้าคุณคุณจะต้องตอบให้ได้นะครับว่าคนนั้นชื่ออะไรและวันที่อะไรเพราะไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะต้องเจอกับเรื่องราวแปลกๆอย่างแน่นอนข้อที่9ครับถูกเขียนเอาไว้ว่ารถเมย์จะแล่นมาอีกสักพักหนึ่งก่อนจะจอดลงอีกครั้งที่นี่คือจุดสุดท้ายแล้วก่อนจะถึงจะมีเสียงแตรดังยาวๆขึ้น1ครั้งขอให้คุณนับจำนวนผู้โดยสารทุกคนเมื่อรถจอดสนิทให้คุณนั้นหลับตาแล้วฟังเสียงประตูรถที่กำลังจะเปิดออกให้คุณนั้นตั้งใจให้ดีนับการลงรถของผู้โดยสารทุกคนให้ดีๆล่ะครับผู้โดยสารเนี่ยจะค่อยๆลงทีละคนทีละคนเมื่อผู้โดยสารคนอื่นลงครบหมดแล้วคุณจะต้องหลับตาอยู่นะครับแต่ให้คุณนั้นลุกขึ้นมาแล้วค่อยๆลงไปจากรถให้ได้พยายามคำทางให้ดีค่อยๆคำไปเรื่อยๆอย่าลืมตาโดยเด็ดขาดให้คุณนั้นหลับตาแล้วก็พยายามพาตัวเองนั้นลงจากรถคันนี้ไปให้ได้ซึ่งคุณนั้นจะต้องหลับตาอยู่และจะต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องลงไปก่อนที่ประตูรถนั้นจะปิดและที่สำคัญห้ามลงไปก่อนที่บริษัทนั้นจะลงรถหมดทุกคนนะครับข้อที่10ข้อสุดท้ายเขียนเอาไว้ครับว่าเมื่อคุณลงรถไปแล้วขอให้คุณทำการกลั้นหายใจแล้ววิ่งตรงไปข้างหน้าอย่างสุดชีวิตอย่าลืมตาโดยเด็ดขาดผมไม่สามารถบอกได้ว่าต้องวิ่งไปไกลแค่ไหนแต่เมื่อไหร่ที่คุณกลั้นหายใจไม่อยู่แล้วให้คุณหยุดวิ่งทันทีไม่ว่าจะรอดหรือไม่รอดการลืมตาจะบอกคุณทั้งหมดหากลืมตามาแล้วพบว่ามีแสงสว่างหรือมีคนมีรถมีเสียงนั่นหมายความว่าคุณนั้นรอดแล้วครับนี่คือกฎทั้ง10ข้อที่คุณจะต้องจำเอาไว้อย่าได้พลาดแม้แต่ข้อเดียวผมไม่รู้ว่าจะทำให้คุณเชื่อได้อย่างไรแต่ขอให้คุณเชื่อผมเถอะผมไม่อยากเห็นใครเป็นเหมือนผมอีกต่อไปแล้วหลังจากที่เขานั้นอ่านกฎทั้ง10ข้อนี้จบเขานั้นเองก็ไม่สามารถที่จะตอบกลับของข้อความนี้ได้อีกแล้วครับรู้สึกได้ทันทีเลยว่าข้อความนี้มันน่าจะเป็นข้อความที่เป็นเรื่องจริงเขานั้นเนี่ยไม่ได้งมงายครับเพียงแต่ว่าตั้งแต่ที่ขึ้นรถคันนี้มามันไม่มีสัญญาณมือถือเลยแม้แต่ขีดเดียวจึงเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะมีข้อความนั้นถูกส่งเข้ามาได้
รถเมล์ที่เขานั่งนั้นก็ค่อยๆเคลื่อนที่ช้าลงและในที่สุดมันก็จอดครับซึ่งมันก็เป็นไปตามที่กฎเขียนเอาไว้เลยเขาเองเนี่ยยังไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรด้วยซ้ำไปประตูหลังรถก็ได้เปิดออกเขานั้นก็รีบหลับตาทันทีเพราะว่าในกฎนั้นเขียนเอาไว้ว่าถ้าเกิดรถเมล์จอดคุณจะต้องหลับตาเขานั้นก็หลับตาครับแล้วก็ค่อยๆฟังเสียงคนค่อยๆก้าวขาขึ้นบันไดทีละขั้นทีละขั้นจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงว่าประตูรถที่เปิดนั้นได้ปิดลงซึ่งได้ยินเสียงเท้าคนเดินเนี่ยอยู่ใกล้มากๆเหมือนกับว่าคนที่ขึ้นมานี้จะอยู่ไม่ไกลจากที่เขานั่งเลยและในที่สุดเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างครับมาสัมผัสกับเบาะรู้ได้ทันทีเลยว่าคนที่ขึ้นมานี้ได้นั่งลงแล้วเขาเองนั้นก็ถอนหายใจเบาๆด้วยความโล่งใจแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมาเพียงเท่านั้นแหละครับทำเอาเขาขนลุกสู้เลยคนที่ขึ้นมานั้นนั่งอยู่ที่เบาะด้านหน้าเขาเลยครับแต่เพียงแค่อยู่คนละฝั่งทำให้เขานั้นมองเห็นชัดเจนชายคนที่ขึ้นมานั้นใส่ชุดทหารเต็มยศเสื้อผ้าเนี่ยฉีกขาดมีเลือดเปื้อนตัวไปทั่วใบหน้าของชายคนนี้เต็มไปด้วยแผลเวอะหวะราวกับว่าถูกระเบิดเข้าที่หน้าอย่างจังดูก็รู้ว่านี่มันไม่ใช่คนอย่างแน่นอนทำให้ตัวเขานั้นตกใจแต่ก็ไม่ได้ส่งเสียงอะไรออกมาเพราะเอามือนั้นปิดปากตัวเองเอาไว้ทันในกฎเนี่ยบอกเอาไว้ว่ารถจะจอดรับอีกหลายจุดทำให้ตัวของเขานั้นยิ่งสั่นแล้วก็ยิ่งกลัวหนักกว่าเดิมอีกครับเพราะจุดอื่นๆเนี่ยคงจะได้เห็นผีเห็นวิญญาณอะไรแปลกๆขึ้นมาอีกอย่างแน่นอนนี่ยังโชคดีที่จุดแรกมีเพียงแค่ชายทหารคนนี้ขึ้นมาคนเดียวแล้วจุดอื่นๆอีกล่ะจะมีอะไรแปลกๆขึ้นมาอีกเขานั้นเนี่ยก็พยายามมองไปที่นอกหน้าต่างทำเป็นไม่สนใจชายคนนั้นที่ขึ้นมาไม่อยากจะเห็นภาพอันสยดสยองนี้ผ่านไปเกือบประมาณ10นาทีหลังจากที่รับจุดแรกมาในตอนนี้ครับแสงไฟข้างหน้าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะค่อยๆมืดลงรู้ได้ทันทีเลยครับว่ารถเมล์คันนี้กำลังแล่นเข้าสู่จุดที่มืดและมันมืดแทบจะมืดสนิทมีเสียงพึมพำอะไรบางอย่างอยู่ใกล้กับตัวเขามากเขาคิดว่าน่าจะเป็นผีทหารที่นั่งอยู่ใกล้ๆอย่างแน่นอนแต่ก็ยังไม่ทันได้ฟังออกเลยครับว่าเสียงนั้นเนี่ยมันคืออะไรแสงไฟข้างทางเนี่ยมันก็ค่อยๆเริ่มสว่างขึ้นมาทีละนิดทีละนิดรถเนี่ยก็ได้กลับเข้ามาแล่นในจุดที่มีแสงไฟข้างทางแล้วยังไม่ทันได้หันไปมองรอบข้างรถเลยรถที่นั่งมามันก็ค่อยๆช้าลงช้าลงแล้วมันก็จอดเป็นจุดที่สองเมื่อรู้ว่ารถจอดเขานั้นก็หลับตาทันทีเสียงของประตูเริ่มเปิดออกครั้งนี้เขาได้ยินเสียงคนเดินขึ้นมาน่าจะประมาณ3คนก็พยายามนั่งฟังจนมั่นใจว่าทุกเสียงเนี่ยมันเงียบสนิทแล้วสิ่งที่จินตนาการในหัวคือมันจะมีผีมากมายที่ร่างกายเละเทะเป็นร่างกายที่เน่าเฟะเป็นนู่นเป็นนี่สิ่งที่จินตนาการทั้งหมดก็ขึ้นมาเต็มหัวเลยครับในระหว่างที่หลับตาเนี่ยโอ้โหเป็นภาพที่สยองมากๆคิดว่าจะต้องเห็นเป็นแบบผีผู้หญิงผีนางรำผีอะไรต่างๆขึ้นมาอย่างแน่นอนซึ่งความคิดนี้มันก็ผุดขึ้นมาอยู่เต็มหัวไปหมดเขานั้นก็คิดในใจครับว่าเอาวะกั้นใจว่าจะลืมตาขึ้นมาดู1 2 3พอลืมตาขึ้นมาครับสติเนี่ยแทบจะแตกเลยเพราะมันน่ากลัวกว่าที่จินตนาการเอาไว้ซะอีกมีใครก็ไม่รู้ขึ้นมาอีก3คนครับซึ่งนั่งอยู่ในตำแหน่งตรงหน้าของผีทหารคนเมื่อกี้นั่งเว้นห่างไปประมาณ1เบาะตัวของเขาเนี่ยไม่เห็นหน้าครับแต่เห็นว่าเป็นคนท้องเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดคลุมอยู่ซึ่งท้องของเธอป่องมากๆแต่ว่าชุดที่เธอสวมใส่มานั้นนั่นแหละครับมีเลือดเต็มตัวเธอไปหมดเลยและเบาะตรงกันข้ามกับเธอก็มีชายคนหนึ่งที่ห่มจีวรสีส้มที่ดูจากข้างหลังก็รู้ว่านี่น่าจะเป็นพระอย่างแน่นอนแต่สภาพเนี่ยเน่าเละเรียกได้ว่าเป็นศพเลยแหละครับส่วนอีกตนหนึ่งที่ขึ้นมานั่งอยู่หน้าสุดทำให้ตัวเขานั้นมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับว่านี่คือใครกันเขานั้นเนี่ยแทบจะอาเจียนออกมาแต่ก็กั้นเอาไว้ครับแล้วก็รีบนั่งก้มหน้าต่อทันที
เหงื่อเนี่ยตกมาเต็มขาด้วยความกลัวต่างๆนานากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้ไม่คิดเลยว่าการเข้ามาเมืองในวันแรกของเขาจะต้องเจออะไรแบบนี้งานก็ไม่มียังมาเจอรถเมย์ส่งผีอีกรถเมย์คันนี้ยังคงแล่นไปเรื่อยๆล่วงเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ในใจเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการนั่งรถเมย์ที่นานเอามากๆเลยครับตอนนี้รู้สึกได้ว่ารถเนี่ยมันก็ค่อยๆแล่นช้าลงช้าลงอะไรกันนี่มันจะจอดรับคนอีกแล้วเหรอไม่สิรถมันแค่ขับช้าลงแต่คงไม่จอดหรอกมั้งทันทีที่เขาเงยหน้าขึ้นมามองที่กระจกด้านหน้าครับก็พบว่าสิ่งที่รถเมย์นั้นกำลังชะลอก็คือเส้นทางข้างหน้านั้นมันเป็นทางสามแพร่งครับรถเนี่ยค่อยๆชะลอเพื่อเตรียมตัวที่จะเลี้ยวในจังหวะนั้นเนี่ยเขาเหลือบไปเห็นครับว่าตรงเกาะกลางถนนนั้นมีสารเพียงตาตั้งอยู่แล้วมันก็มีอาหารมีเครื่องเส้นต่างๆวางเต็มหน้าสารไปหมดเขานั้นเนี่ยกำลังจะยกมือขึ้นมาไหว้ครับพอรถเมย์เข้ามาใกล้สารนี้เรื่อยๆเขานั้นเนี่ยแทบจะเอามือลงไม่ทันเลยครับก่อนที่จะเอาตัวเองนั้นหลบไปอยู่ที่ใต้เบาะเพราะสิ่งที่เห็นคือเขาเห็นผู้หญิงชุดขาวกำลังกอบโกยอาหารเครื่องเส้นเข้าปากอย่างมุมมามซึ่งเธอนั้นกำลังกินเครื่องเส้นที่อยู่หน้าศาลจนน่ากลัวมากครับเธอนั้นเนี่ยกินแบบโอ้โหแบบเหมือนคนตายอดตายอยากเขานั้นเนี่ยก็ผวาเลยครับคิดในใจว่าดีนะไม่ยกมือขึ้นมาไหว้เมื่อกี้โชคดีมากที่หลบทันหลังจากนั้นครับเมื่อรถเมล์เนี่ยเลี้ยวไปแล้วเขาก็ค่อยๆลุกขึ้นมานั่งบนเบาะอีกครั้งหนึ่งเวลาผ่านไปไม่นานครับคราวนี้เนี่ยรอบด้านของเขามันก็ค่อยๆมืดลงแสงไฟข้างทางเนี่ยมันเริ่มหายไปแล้วนั่นหมายความว่าตอนนี้รถได้เข้าสู่อุโมงค์มืดแล้วครับก็พยายามตั้งสติแล้วก็รวบรวมความตั้งใจที่จะใช้หูนั้นครับฟังว่ามันจะมีเสียงรถเนี่ยมาจากทางข้างหน้าหรือมาจากทางข้างหลังเพียงแค่ชั่วครู่เท่านั้นก็ได้ยินเสียงครับเป็นเสียงรถมอเตอร์ไซค์ขับมาจากทางด้านหลังเลยครับซึ่งเขานั้นเนี่ยฟังไม่ผิดอย่างแน่นอนเพราะว่าประสาทสัมผัสหูค่อนข้างที่จะดีถึงแม้ว่าจะมีเสียงเหมือนกับคนพูดรบกวนก็ตามแต่เสียงของรถมอเตอร์ไซค์นี้เนี่ยมันดังชัดเจนครับน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์เครื่องสี่จังหวะที่ขับมาด้วยความเร็วมันขับมาเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะค่อยๆดังมาจากทางซ้ายมือเขานั้นไม่ต้องทำอะไรครับเพราะว่าในตำแหน่งที่นั่งนี้นั่งอยู่ทางขวาของรถพอดีเพียงแค่นั่งอยู่ที่เดิมรถมอเตอร์ไซค์คันนี้มันก็ค่อยๆขับมาใกล้มาใกล้จนเหมือนกับว่าจะอยู่ในระยะเดียวกับรถเมย์แม้ว่าจะกลัวก็ตามแต่ก็อยากรู้ครับก็เลยลองชะโงกหน้าไปดูสิ่งที่เห็นเนี่ยทำเอาเขาคิดเลยครับว่ากูไม่น่าหันมามองเลยเพราะว่ารถคันที่เขาเห็นว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ขี่มานี้เป็นเหมือนกับเด็กแว้นคนหนึ่งครับบิดมอเตอร์ไซค์มาลักษณะคือนอนหมอบมาเลยเด็กแว้นคนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะเอาผู้หญิงนะครับซ้อนท้ายขึ้นมาด้วยแต่มันน่าจะดูปกติใช่ไหมล่ะครับแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเด็กแว้นคนนี้ที่ขี่มาเทียบข้างรถเมล์นั้นทั้งสองคนครับไม่มีหัวมีแค่ตัวเท่านั้นที่กำลังขับอยู่ด้วยความกลัวเขาก็พยายามรวบรวมสติรถเนี่ยยังไม่ทันที่จะผ่านอุโมงค์ไปเลยเขานั้นเนี่ยก็ได้ยินเสียงรถมาจากทางข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งรถที่ดังมานี้ไม่ได้เปิดไฟเขารู้ดีครับว่าจะต้องนั่งนิ่งๆห้ามส่งเสียงแล้วก็ห้ามทำอะไรที่มันเกิดเสียงโดยเด็ดขาดหลังจากที่รถคันนั้นวิ่งสวนทางกลับไปแล้วมันก็มีรถอีกคันหนึ่งที่วิ่งตามคันเมื่อสักครู่นี้มาแต่ว่าคันนี้ที่วิ่งตามมานั้นแล้วกำลังจะสวนทางกับรถเมย์เนี่ยคันนี้เปิดไฟครับเขานั้นจำเป็นที่จะต้องหลบไปอยู่ที่ใต้เบาะครับเพราะว่ารถคันนี้ตามกฎคือถ้าเห็นรถสวนมาแล้วเปิดไฟจะต้องหลบโดยที่ไม่ให้รถคันนี้รู้ว่าเรานั้นนั่งอยู่บนรถเมย์ทันทีที่เขาเห็นแสงไฟหน้ารถเนี่ยกำลังจะสวนมาเขาก็รีบก้มตัวลงไปหลบใต้เบาะทันทีรถคันนั้นยังไม่ทันได้ผ่านตัวเขาไปเลยก็ได้ยินเสียงค่อนข้างที่จะเป็นเสียงที่หนักพอสมควรครับเป็นเสียงที่ดังมากๆมาจากท่อรถมอเตอร์ไซค์มาจากทางด้านหลังเขาอีกแล้วเขานั้นก็พยายามจับเสียงคันนี้ครับว่ามันเป็นเสียงของรถคันไหนกันแน่ด้วยความที่ทำงานเกี่ยวกับดนตรีก็พอจะได้ยินครับว่าเสียงมอเตอร์ไซค์ที่กำลังขี่มาเนี่ยมันน่าจะดังมาจากทางขวาก็ค่อยๆมุดจากใต้เบาะทางขวาไปอยู่ตรงใต้เบาะทางซ้ายก่อนที่จะสวนทางกับรถที่เปิดไฟ
หลังจากที่สวนทางกับรถเปิดไฟผ่านไปแล้วเขาเนี่ยก็ลุกขึ้นมานั่งอยู่บนเบาะทางซ้ายมือเพื่อที่จะให้มอเตอร์ไซคันที่อยู่ข้างหลังนั้นมันแซงไปทางขวาซึ่งโชคดีหน่อยครับที่มอเตอร์ไซคันนี้นั้นขับแซงไปด้วยความเร็วเขานั้นเลยไม่ได้มองเห็นครับว่ามอเตอร์ไซคันนั้นที่ขับผ่านไปใครเป็นคนขับหลังจากที่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปแล้วครับก็ขยับมานั่งเบาะตามเดิมก็คือตำแหน่งขวาแล้วตอนนี้มันก็เริ่มที่จะมีแสงไฟเนี่ยขึ้นมาแล้วครับนั่นหมายความว่ารถเมล์คันที่เขานั่งนั้นได้ผ่านอุโมงค์มาแล้วทำให้เขานั้นได้มีโอกาสพักหายใจสักครู่หนึ่งพักหายใจได้ไม่นานครับรถเมล์เนี่ยมันก็เริ่มช้าลงและในที่สุดมันก็หยุดครับไม่รู้ว่ามันจะจอดรับอีกกี่ที่แต่เขานั้นก็ภาวนาครับว่าขอให้รถเมล์คันนี้นั้นจอดไม่เยอะจนเกินไปไม่อย่างนั้นเขาคงจะไม่สามารถจำชื่อคนที่นั่งอยู่บนรถนี้ได้ทั้งหมดอย่างแน่นอนหลังจากที่รถจอดประตูเปิดออกเขานั้นก็หลับตาก็นั่งฟังเสียงได้สักพักหนึ่งครับรู้สึกว่าคนที่ขึ้นมาบนรถเมล์รอบนี้จะขึ้นมาประมาณ2คนก็พยายามตั้งใจฟังเสียงดูครับว่า2คนที่ขึ้นมานี้เขานั่งที่เบาะแล้วยังพอนั่งฟังไปได้สักพักหนึ่งก็คิดเอะใจขึ้นมาครับว่าเฮ้ยเสียงที่เราได้ยินเนี่ยเป็นเสียงคนขึ้นมาเดินมา2คนแต่ทำไมเราได้ยินเสียงคนนั่งเนี่ยแค่คนเดียวประตูรถเมล์ปิดรถเนี่ยก็เคลื่อนที่ออกเขานั้นเนี่ยค่อยๆลืมตาขึ้นมาครับสิ่งที่ทำให้เขานั้นตกใจนั่นก็คืออีกคนนึงเนี่ยยังไม่ได้นั่งที่เบาะเลยครับ1ใน2คนที่ขึ้นมาเมื่อกี้ยืนเกาะราวรถเมย์อยู่หน้าเขาเลยครับซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นยายแก่แกเนี่ยพูดกับเขาครับว่านี่ช่วยซื้อขนมยายหน่อยสิทำให้เขานั้นเริ่มตัวสั่นครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ก็พยายามควบคุมเอาไว้ยายคนนี้ก็พยายามบอกกับตัวเขาครับว่าพูดอะไรหน่อยสิจ้าพ่อหนุ่มพูดกับยายหน่อยจะซื้อหรือไม่ซื้อด้วยความรู้สึกกลัวดวกกับการสิ่งต่างๆที่มันครอบงำทั้งจิตใจเขาแล้วก็พยายามทำเป็นไม่ได้ยินครับเพราะว่ากฎเนี่ยบอกเอาไว้ว่าถ้ามีคนมาชวนคุยหรือมีใครพยายามจะคุยด้วยนั้นทำเป็นเมินไปเลยครับอย่าไปคุยกับเขาทำเป็นไม่รับไม่รู้อะไรทั้งสิ้นซึ่งเขาเนี่ยก็พยายามเมินยายคนนี้ไปก็มองข้างทางตลอดครับทำเป็นไม่รับไม่รู้อะไรจนเหมือนกับว่ายายแก่คนนี้เนี่ยแกจะยอมใจอ่อนแล้วก็เดินไปนั่งที่นั่งของแกหลังจากนั้นไม่นานเพียงแค่ประมาณ10นาทีหลังจากที่ยายเนี่ยเดินกลับไปนั่งก็มีกระเป๋ารถเมย์ครับเดินมาหาแล้วพูดกับเขาครับว่าเก็บค่าโดยสารหน่อยค่ะเสียงของผู้หญิงคนนี้เป็นเสียงที่เยือกเย็นหน้าขนลุกมากๆเขานั้นก็ค่อยๆหันหน้ามาพบว่ากระเป๋ารถเมย์เนี่ยมันยืนอยู่ตรงหน้าเขาตอนไหนก็ไม่รู้มันไม่มีเสียงฝีเท้าใดๆที่บอกว่ากระเป๋ารถเมย์เนี่ยเดินมาคือเขาหันมาอีกทีนึงก็เจอแล้วครับว่ากระเป๋ารถเมย์เนี่ยยืนอยู่ตรงหน้าเขาเลยแล้วในมือเนี่ยก็ถือกระบอกเก็บเงินเขาเองนั้นก็ด้วยความกลัวก็รีบเปิดกระเป๋าด้วยมือสั่นๆรวบรวมความกล้าแล้วก็ยื่นเหรียญ10บาทไปให้เขานั้นยังจำได้ดีว่าต้องทำอะไรต่อเพราะหลังจากที่ให้เงินแล้วจะต้องจ้องตากับกระเป๋ารถเมย์คนนี้ก็ค่อยเงยหน้าขึ้นไปครับรวบรวมความกล้าทั้งหมดแต่สิ่งที่ทำให้เขานั้นต้องตกใจก็คือกระเป๋ารถเมย์คนนี้เธอมีใบหน้าที่ขาวโพลนดวงตาของกระเป๋ารถเมย์นี้เป็นดวงตาที่เบ้าลึกโบในกฎเนี่ยบอกว่าจะต้องจ้องหน้าเธอเขาก็พยายามรวบรวมจิตใจทั้งหมดครับจ้องตาเธอเพียงแค่5วิแล้วก็รีบหันหน้ากลับลงมาหัวใจเนี่ยเต้นแรงมากๆด้วยความกลัวภาวนาว่าขอให้เธอนั้นไปสักทีเถอะขอให้เธอนั้นไปจะได้ไม่ต้องมาจ่ายเงินรอบที่2แต่ดูเหมือนว่าโชคเนี่ยจะเข้าข้างพอสมควรครับกระเป๋ารถเมย์คนนี้ก็ค่อยๆหันหลังแล้วก็เดินจากตัวเขาไปความรู้สึกในตอนนั้นเนี่ยอยากจะร้องออกมาดังๆเพื่อที่จะปลดปล่อยความกลัวเขานั้นนี่อยากจะออกไปจากรถเมย์คันนี้เต็มทีแล้วแต่รถเนี่ยยังคงแล่นไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าจะไม่มีที่สิ้นสุดยังไงอย่างนั้นเขานั้นรู้สึกเนี่ยเหมือนตัวเองนั่งอยู่ในรถเมย์มาเป็นวันๆเลยทำไมมันถึงรู้สึกยาวนานขนาดนี้ตอนนั้นเนี่ยรถก็ค่อยๆหยุดอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าในครั้งนี้ประตูมันถูกเปิดออกชายที่ใส่สูทชุดดำก็เดินขึ้นมาบนรถแม้เขาจะแต่งตัวเหมือนกับคนธรรมดาแต่แน่นอนว่า
นี่มันไม่ใช่คนอย่างแน่นอนดวงตาของเขาเป็นสีแดงกล่ำใบหน้าดูโหดร้ายราวกับว่าครูฝึกทหารยังไงอย่างนั้นเขานั้นเดินขึ้นมาบนรถแล้วก็หยุดอยู่ที่คนที่นั่งหน้าสุดซึ่งเขาเองนั้นแทบจะมองไม่เห็นว่าคือใครหลังจากนั้นชายคนนี้ก็ค่อยๆเริ่มถามชื่อทีละคนทีละคนเขานั้นก็พยายามจดจำชื่อที่ทุกคนพูดมาครับว่าชื่ออะไรวันอะไรเพื่อเวลาที่ชายชุดดำนี้เดินมาถึงเขาจะได้สามารถตอบได้โดยที่ไม่ผิดครับก็พยายามท่องในใจไม่ให้มันลืมจนมารู้ตัวอีกทีหนึ่งครับว่าตอนนี้ชายชุดดำมายืนอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเขานั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นไปมองดวงตาสีแดงกล่ำและใบหน้าที่เคร่งขรึมมันทำให้ตัวเขานั้นเหงื่อแตกไปทั้งตัวครับก็ภาวนาให้ชายชุดดำนี้ถามชื่อของเขาแต่มันไม่เป็นตามที่ต้องการครับชายชุดดำคนนี้ไม่พูดอะไรแล้วก็เดินหันหลังกลับไปก่อนที่จะไปหยุดอยู่ตรงเบาะข้างหน้าเขาหลังจากนั้นชายชุดดำคนนี้ก็ชี้นิ้วไปที่ชายในชุดทหารเขานั้นเนี่ยก็คิดอยู่สักพักเพื่อที่จะเรียบเรียงชื่อให้ได้ว่าคนนี้ชื่ออะไรวันอะไรความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับตอบคำถามตอนครูถามว่าโน้ตตัวที่5คือเสียงอะไรก่อนที่เขานั้นจะตอบไปครับว่าชายคนนี้ในชุดทหารชื่อยุทธ27ธันวา2555เป็นเสียงที่สั่นๆชายชุดดำคนนี้ไม่พูดอะไรแล้วก็เดินต่อไปที่เบาะด้านหน้าแล้วก็ชี้ลงอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ชายคนนี้ชี้ไปที่หญิงที่นั่งใส่ชุดคลุมท้องที่เปื้อนเลือดทำเอาตัวของเขานั้นสั่นหัวใจเนี่ยเต้นแรงราวกับว่าตอบคำถามครูคณิตจำได้ว่าเธอนั้นน่าจะชื่อมะลิวันที่5ตุลาแต่ปีเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันคือปี45หรือว่าปี54กันแน่หลังจากนั้นก็คุ้นคิดอยู่นานครับก็ตอบเขาว่าชื่อมะลิวันที่5ตุลาปีคือระหว่างกำลังคิดอยู่นี้ชายชุดดำก็กระทืบเท้าลงบนพื้นซึ่งพื้นรถเมล์เนี่ยเป็นพื้นไม้ครับเขากระทืบเสียงแรงดังปังทำเอาตัวเขานั้นสติหลุดแทบจะกระเจิงนี่คงจะเป็นสัญญาณว่าต้องตอบแล้วสินะก็กั้นใจตอบเขาว่ามะลิ5ตุลา54ตอนนั้นทุกอย่างเงียบสนิทครับชายชุดดำเนี่ยยืนอยู่ที่เดิมสักพักก่อนที่จะเดินเข้ามาหาตัวเขาอย่างช้าๆด้วยลักษณะที่เดินกระทืบเท้ามาเป็นเสียงที่ดังมากๆเลยครับดังตึงตึงตึงเขาได้คิดในใจแล้วครับว่ายังไงก็ไม่รอดอย่างแน่นอนนี่น่าจะตอบผิดแน่ๆโดนแล้วแหละแต่ไม่ทันไรครับประตูก็เปิดออกรถเมย์นั้นก็หยุดชายชุดดำเนี่ยก็เดินลงจากรถไปหลังจากที่ชายชุดดำนี้เดินลงจากรถไปแล้วรถเมย์คันนี้ก็เคลื่อนที่อีกครั้งหนึ่งขับมาได้สักพักรถเมย์ก็จอดอีกแล้วครับครั้งนี้เขาก็กวาดสายตาไปมองผู้โดยสารคนอื่นเพื่อให้มั่นใจครับว่าทั้งหมดที่นั่งมานี้มีเพียงแค่6คนทันทีที่ประตูเปิดออกเขานั้นก็รีบหลับตาเสียงคนมากมายที่กำลังลุกกำลังพูดคุยกันนั้นก็ดังขึ้นมาจนสับสนก็พยายามตั้งใจฟังแต่เสียงคนที่กำลังจะเดินลงก็นับตามครับว่าคนที่เหยียบบันไดเนี่ยเหยียบไปกี่คนแล้วตั้งใจฟังอย่างดีเลยครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดก็พยายามนับไปครับว่าโอเค1คนละ2คนละ3คน4คน5คน6คน6คนหรือเปล่าทำไมมันไม่มีเสียงของการลงไปของคนที่6สักทีเขานั้นเนี่ยก็เริ่มกังวลแล้วครับว่าเรานั้นนับผิดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเรานับคนผิดหรือเปล่าสักพักเดียวก็มีเสียงพูดขึ้นมาครับว่าโชคดีนะพ่อหนุ่มถ้าเมาเขานั้นผวาเลยครับหลังจากที่ชายคนนี้พูดจบก็ได้ยินเสียงคนเหยียบพื้นบันไดนี่เป็นเสียงก้าวเท้าลงของคนที่6หลังจากนั้นที่ชายคนนี้ลงไปเขานั้นเนี่ยก็หลับตาแล้วก็ลุกขึ้นทันทีในมือเนี่ยก็พยายามคว้าจับราวเหล็กก็พยายามจับไปเรื่อยครับคว้าไปเรื่อยจนสุดท้ายครับโอเคเจอราวเหล็กแล้วก็จับราวเหล็กแล้วก็ค่อยๆก้าวขาลงอย่างช้าๆลงไปทีละขั้นละขั้นจนเท้าของเขาเนี่ยแตะถึงพื้นอย่างสำเร็จหลังจากที่เท้าทั้งสองนั้นแตะที่พื้นประตูรถเนี่ยก็ปิดลงเสียงดังปังแม้ว่าตัวของเขานั้นจะออกมาจากรถได้แล้ว
แต่ดูเหมือนว่ากระเป๋าที่เขาสะพายมานั้นสายเนี่ยมันจะถูกประตูหนีบเอาไว้อยู่พอรถเมย์กำลังจะออกครับเขาก็ดึงสุดแรงชีวิตเลยดึงกระเป๋านั้นออกมาจากประตูพยายามดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกครับไม่รู้ว่าทำไมมันถึงดึงไม่ออกได้ขนาดนี้เขานั้นเนี่ยก็พยายามดึงมันออกจากประตูครับหลับตาดึงอยู่งั้นครับดึงจนสุดท้ายเนี่ยกระเป๋าก็หลุดออกมาได้เพียงแค่เสี้ยววินาทีก่อนที่รถเมย์นั้นจะขับต่อไปเขาได้คิดในใจครับว่าถ้ากระเป๋าไม่หลุดออกมาสงสัยตัวเขาจะต้องถูกลากไปกับรถเมย์อย่างแน่นอนซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ากระเป๋าที่หลุดออกมาเนี่ยมันหลุดมาโดยสมบูรณ์หรือว่ามันขาดออกมาเลยเขานั้นเนี่ยก็พยายามกั้นใจแล้วก็หลับตาวิ่งไปข้างหน้าอย่างไม่คิดชีวิตตอนนั้นก็กั้นหายใจแล้วก็วิ่งไปแบบใจแทบจะขาดวิ่งไปเรื่อยๆจนในที่สุดครับเขานั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะกั้นหายใจไว้ได้แล้วสุดท้ายครับเหมือนกับขาจะไม่มีแรงแล้วก็ล้มลงแต่ตอนนั้นเนี่ยตายังคงหลับอยู่ก็พยายามจัดเรียงสติครับเหลือเพียงแค่สิ่งสุดท้ายแล้วสินะคือถ้าเกิดลืมตาขึ้นมาแล้วพบแสงไฟพบคนพบรถเมย์พบรถอะไรต่างๆนั่นหมายความว่าเรานั้นรอดแล้วก็พยายามค่อยๆรวบรวมสติแล้วก็ค่อยๆลืมตารวบรวมความกล้าทั้งหมดพอลืมตาขึ้นมาครับหวังว่าจะเห็นแสงไฟแต่แล้วทุกอย่างก็พังทลายลงครับเมื่อลืมตาขึ้นมารอบข้างเขานั้นมันมืดสนิทมองไม่เห็นอะไรเลยเขานั้นเนี่ยเริ่มน้ำตาไหลแล้วก็ร้องไห้ออกมาเพราะนี่หมายความว่าตัวของเขานั้นวิ่งไปไม่พ้นคิดอะไรไม่ออกแล้วครับมันเป็นอะไรที่สิ้นหวังมากๆคิดว่าลืมตาน่าจะเจอผู้คนแต่ลืมตามาในครั้งนี้แสดงว่าเราคงจะไม่รอดแล้วสินะตอนนั้นเนี่ยคิดอะไรไม่ออกครับก็เลยตัดสินใจถอดกระเป๋ากีตาร์ออกมาแล้วก็เอาสายกีตาร์สำรองนั้นมาลัดไว้ที่คอตัวเองเตรียมตัวที่จะฆ่าตัวตายครับในเมื่อเราไม่สามารถที่จะออกไปจากที่นี่ได้นี่ก็น่าจะเป็นหนทางเดียวแล้วสุดท้ายแล้วยังไงเราก็คงไม่รอดสินะลาก่อนตอนนั้นก็ตัดสินใจเอาสายกีตาร์มาลัดคอตัวเองแล้วในขณะที่กำลังจะกั้นใจครับจู่ๆก็มีเสียงของชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาครับว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับเป็นอะไรทำอะไรตรงนี้ครับนี่พี่เป็นอะไรหรือเปล่าเขานั้นเห็นว่ามีแสงของมอเตอร์ไซค์ครับส่องมาจากทางด้านหลังของเขาก็เลยหันไปมองพบว่ามันมีชายวัยกลางคนขับรถมาและพบว่าตรงที่เขายืนอยู่นั้นมันเป็นกลางถนนที่ไม่มีแสงไฟเขานั้นเนี่ยก็หันไปมองหน้ากับชายคนนั้นพอมองดูแล้วไม่รู้ว่านี่มันคนหรือผีกันแน่ชายคนนี้ที่ขับรถมาเนี่ยดูจะมีท่าทีที่แปลกๆตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลาตอนนี้นี่เป็นเวลาตีหนึ่งสงสัยเนี่ยเราคงจะรอดแล้วสินะชายคนนั้นเนี่ยที่ขับมาก็บอกว่าพี่ขึ้นมาขึ้นรถผมมาพี่มานั่งทำไปตรงนี้อันตรายมากๆเลยหลังจากนั้นครับตัวของเขาเองก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ชายคนนี้ซึ่งชายคนที่เขาเห็นว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเขาพาตัวเขานั้นกลับไปพักที่บ้านด้วยความที่ว่าเขานั้นเองเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปพักที่อื่นด้วยซ้ำไปพอถึงบ้านของชายคนนี้ครับก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้กับชายคนนี้ฟังพอเขาได้ฟังแล้วก็ตกใจมากครับที่ตัวของเขานั้นรอดออกมาได้นับว่าเป็นโชคดีมากๆเลยที่เขานั้นสามารถหลุดพ้นออกจากรถเมย์คันนี้ได้ชายคนที่เขาขึ้นรถมาด้วยเนี่ยพอได้ฟังเรื่องราวที่เขาเล่าทั้งหมดครับว่าตัวของเขานั้นเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพเพื่อที่จะมาร้องเพลงกลางคืนตามร้านผับร้านอาหารอะไรต่างๆนับว่าโชคดีมากครับว่าชายคนนี้ที่ขี่รถมาช่วยเขาเขามีธุรกิจร้านอาหารอยู่ชายคนนี้ก็เลยตัดสินใจจ้างเขานั้นไปทำงานที่ร้านของเขาแม้ว่าเรื่องราวนี้จะผ่านมาค่อนข้างนานแล้วแต่ตัวของเขาเองเนี่ยยังไม่แน่ใจเลยครับว่ารถเมย์คันนั้นที่ขึ้นมายังมีคนเคยเห็นหรือมีใครขึ้นมาอีกอยู่หรือไม่แต่เขานั้นขอเตือนทุกคนนะครับว่าหากต้องไปรอรถเมย์ในตอนกลางคืนโปรดดูให้ดีๆครับเพราะไม่แน่ว่ารถเมย์ที่คุณขึ้นไปนั้นอาจจะเป็นรถคันเดียวกันกับที่เขานั้นขึ้นไปก็เป็นไปได้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวความสยองขวัญในรูปแบบรูออฟโฮลเลอร์เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สยองมากๆเลยนะครับถ้าลองหลับตาจินตนาการตามดูแล้วเนี่ยคิดว่าเรานั้นเป็นชายคนนี้ที่กำลังขึ้นรถเมล์รอบสุดท้ายแล้วเจอเรื่องราวหลอนๆแบบนี้เป็นคุณคิดว่าคุณจะสามารถรอดพ้นจากรถเมล์รอบสุดท้ายนี้ได้ไหมครับกับกฎทั้ง10ข้อนี้ที่จะต้องปฏิบัติ
ให้ได้ผมไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าชายคนนี้เนี่ยไม่ยอมทำตามกฎแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่แน่นะครับข่าวที่เขาเห็นก่อนที่จะขึ้นรถเมย์ว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งหายตัวไปเธอนั้นอาจจะขึ้นรถเมย์คันนี้รอบสุดท้ายนี้ก็เป็นไปได้นะครับถ้าเป็นคุณคุณจะสามารถรอดพ้นจากรถเมย์คันนี้ได้หรือไม่ยังไงลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าถ้าเป็นคุณนั้นคุณจะสามารถรอดพ้นจากรถเมย์เที่ยวสุดท้ายคันนี้ได้หรือไม่ต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่าขอขอบคุณทุกคนจริงนะครับที่ชื่นชอบเรื่องเล่าเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราที่ผมนั้นนำมาเล่าในช่วงหลอนตามสั่งอาจจะมีการแซมเรื่องแบบรูออฟโฮเลอร์เกี่ยวกับกฎต่างๆกับเรื่องราวเกิดขึ้นแต่ละจังหวัดเนี่ยแทรกเข้ามาเพื่อให้ทุกคนนั้นคลายเครียดคลายความหลอนนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวใน EP ต่อไปนี้ผมจะขออนุญาตนะครับแยกเรื่องราวของกฎออกมาเป็นช่วงใหม่ของเราเลยเรื่องราวของหลอนตามสั่งใน EP ที่101นี้จะเป็นเรื่องราวความสยองขวัญที่เกิดขึ้นจริงๆที่มีผู้พบเห็นไปพบเจอประสบการณ์หลอนนี้มาแล้วมาแชร์ประสบการณ์หลอนโดยการส่งเรื่องราวผ่าน Facebook 1LC หรือส่งผ่านช่องทาง Instagram ส่วนตัวผมนี้ก็ตามผมจะนำเรื่องราวเรื่องนี้มาแชร์ให้กับทุกคนนั้นได้ฟังกันครับว่าแต่ละคนที่เขาไปพบเจอวิญญาณหรือพบเจอเรื่องราวแปลกๆนี้แต่ละคนนั้นเขาเจอในลักษณะใดเจอแบบไหนแล้วตอนเจอเนี่ยสยองขวัญมากน้อยเพียงใดยังไงแล้วก็ขอทุกคนนั้นติดตามรับชมรับฟังกันนะครับนอกจากนี้เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะมีอีกมากมายเลยครับกับคอนเทนต์ที่จะเกิดขึ้นในปี2565นี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่อยู่เป็นมิตรรักแฟนหลอนของช่อง 1LC กันมาโดยตลอดยังไงแล้วในค่ำคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะหาเรื่องเล่าหลอนๆมาให้ทุกคนนั้นได้รับฟังกันเช่นเคยครับในค่ำคืนนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยว่าหลอนตามสั่ง EP ต่อๆไปอยากฟังเรื่องผีในจังหวัดไหนกันสำหรับในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดีครับ